ันนี้เจ้าถิ่นท้ายลองความอร่อยก็พามากินข้าวแกงเรือนวิชาแต่เขาจะมีเช้านะครับหยุดเลิก4โมงเช้าแต่พอช่วงเช้าเราต่อไปก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเสียโซเจ้าชามก๋วยเตี๋ยวเรือครับเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าข้าวแกงเรือนปีชานะครับเช้าถึง4โมงอันนี้ก็จะเป็นข้าวชามเรือ8โมงถึง 16:30 ทุกวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์นะครับเข้าไปชิมข้างในเลยดีกว่า
ครับนี่ครับอร่อยมากครับ20ธรรมดา25พิเศษเส้นหมี่เส้นจับตรงยูเทิร์นบิ๊กซีนะครับไปลองกินกันที่บ้านดีกว่าหิวครับหิวกับเจ้าถิ่นท้ายลองครับก๋วยจั๊บราคาพิเศษครับสูตรจีนเลยครับยาจีนยาจีนหอมๆก็ตรงยูเทิร์นบิ๊กซีครับมีก๋วยจั๊บอร่อยๆแล้วก็สุดยอดครับคนกินเยอะราคาประหยัด20ธรรมดาแล้วก็25พิเศษนะครับนี่ครับด้านซ้ายซื้อมาแล้วไปลองชิมกันเลยดีกว่าหอมครับหอมเครื่องเทศยาจีนร้านนี้เลยครับผมก่อนไฟแดงเรือนแพครับหอมมากครับหอมมากครับก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บเส้นหมี่เส้นหมี่ธรรมดาครับแล้วก็เส้นจั๊บพิเศษ2อย่าง45บาทเองราคาประหยัดเรือดูเทิร์นบิ๊กซีนะจ๊ะเจ้าถิ่นท้ายลองความอร่อยเราไปชิมกันเลยกลับบ้านดีกว่าสวัสดีครับโอ้ซื้อมาแล้วมาชิมกันเลยเมื่อกี้บอกว่าก๋วยจั๊บบิ๊กซีครับราคาประหยัดครับหอมอร่อยแบบรสชาติตุ๋นยาจีนะฮะก็เราแต่ปากก็จะลิ้นคนนะครับก็20ธรรมดาดูดิอันนี้แล้วก็พิเศษ25มีเส้นหมี่กับเส้นจับแล้วก็ดูเครื่องเขาสิดูเครื่องมาซะก่อนนะฮะดูเครื่องมาซะก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องในหมูติดมันนะครับก็เลือดก้อนใหญ่เนี่ยอันนี้25บาท20ก็น้อยลงไปกว่านี้หน่อยก็ใช่ไหมโอเคนะครับชิมกันเลยแล้วต้มไข่ด้วยเหรอลูกเบลเลอร์ไข่ปลาโล่นะก็เย็นๆคนเยอะครับเลิกเรียนแน่นอนครับแวะกินได้แต่ผมไม่ได้นั่งกินที่ร้านเยอะมากเวลาเขาไปรับลูกรับหลานนะมันก็ประมาณว่าโต๊ะมันเต็มแล้วก็เป็นติดยูเทิร์นของบิ๊กซีด้วยโอ้หาที่จอดรถเลยซื้อกลับไปเลยกินบ้านดีกว่าว้าวคุยเรื่องเส้นเนาะมาพี่โลกอย่าลืมนะครับก๋วยจั๊บหน้าบิ๊กซีก็ลองดูว่า20 25ราคายกข้าวยากหมากแพงแล้วก็เส้นจับก็ไม่เละมากครับกรุบกรุบใส่ช้อนดีกว่าเยอะแยะมากมายอ่ะหอมครับหอมหอมยาจีนเนาะแล้วก็ชิ้นนี้ชิ้นเบลเลอร์ตับแผ่นเบลเลอร์คุ้มราคาครับน่าจะชมว่าอร่อยอย่างจะผมว่ามันสมราคาเยอะปริมาณเรากินอิ่มเลยครับ20บาท25บาI don't know.
อย่าลืมติดตามครับกับเจ้าสินไทยลองเดี๋ยวก็จะมีต่อนี่ก็คือเป็นเมื่อกลางวันก็ข้าวรักแกเรือปีชาแต่ข้าวหมดพอดีก็ได้กินแต่ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับก้าวชามอยู่ในที่เดียวกันกับเรือปีชานะครับเดี๋ยวต่อจากคลิปก๋วยจับเลยหรือเดี๋ยวผมเอาเรือปีชาขึ้นก่อนดีกว่าเพราะเรือปีชากินอันนี้กินมื้อเย็นนะครับโอเคครับอย่าลืมติดตามเมนูต่อไปนะครับกับของดีเมืองพิษณุโลกก็คือเป็นหากินง่ายและราคาประหยัดผมไม่ได้อวยว่าอร่อยที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าราคาเนี้ยกินได้แล้วก็ประหยัดอร่อยไม่อร่อยถึงแบบขึ้นพัฒนาการแต่แบบคนนิยมอ่ะเดี๋ยวดูในคลิปนะโหคนเยอะมากโอเคครับเราอย่าลืมติดตามในเมนูต่อไปครับผมกับเจ้าถิ่นท้ายลองกับชีวิตสามร้อยองศาบายบายครับของดีเมืองพิษณุโลกอย่าลืมติดตามชมนะครับแล้วก็พิษณุโลกบ้านเรานะอยู่ฝากไว้ด้วยนะแล้วก็ตลาดนัดแล้วก็ของอร่อยของกลุ่มพิษณุโลกครับเจ้าถิ่นท้ายลองความอร่อยก็ไปดูนะครับขอเข้ากลุ่มปุ๊บผมอนุมัติปั๊บOh, oh.